PTT Virtual Run ร่วมต่อลมหายใจเพื่อน้องน้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไหร่เครื่องยนต์ก็ยิ่งทดน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Have a Good News of the Week ประจำวันอาทิตย์นี้22พฤษภาคมหลายท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลือกตั้งสก.หรือบางคนอาจจะไปเลือกตั้งท้องถิ่นของพัทยาด้วยนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวคืนนี้ลุ้นกันค่ะกับผลการเลือกตั้งแล้วก็อย่าลืมติดตามได้ทาง YouTube ของไทยโพสต์นะคะจะมีไลฟ์รายงานผลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดูลมฟ้าอากาศกันก่อนดีกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะให้รับมือกับฝนที่จะมา20ถึง23พฤษภาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน20ถึง23พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะในเนื้อหาคำเตือนนั้นมีดังนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณอ่าวมัตตบันจะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะแบบนี้แหละค่ะก็จะทำให้ในช่วงวันที่20ถึง23พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วพอพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วค่ะโควิดเนี่ยอาจจะดูเบาลงก็จริงในบ้านเราแต่ว่าในโลกแล้วก็ระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยอาการลองโควิดยังน่าเป็นห่วงค่ะและล่าสุดค่ะในแพทย์ธีรานั้นออกมาเตือนนะคะว่าสายพันธุ์โอมิครอนนั้นยังดื้อต่อภูมิคุ้มกันมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะในแพทย์ธีระวรธนารัตน์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะล่าสุดมีการโพสต์ Facebook บอกว่าตอนนี้เนี่ยการติดโควิดทั่วโลกเนี่ยนะคะก็ยอดทะลุไป525ล้านรายเข้าไปแล้วนะคะคุณหมอยังบอกต่อด้วยค่ะว่าทีมวิจัยจาก Beth Israel Deaconess Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ผลการศึกษาในลักษณะของโอมิครอนสายพันธุ์ต่างๆตั้งแต่ BA.1 BA.2 BA.2.12.1 BA.4 และ BA.5 นะคะก็มีการเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ของไวรัสที่เป็นตัวดั้งเดิมนี่แหละค่ะทีนี้ในผลการศึกษาเนี่ยเห็นเลยนะคะว่าตัวโอมิครอนนั้นดื้อต่อภูมิคุ้มกันมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็มีสายพันธุ์ย่อยๆอย่างที่เรารู้กันดีไม่ว่าจะเป็น BA.2 .12.1 BA.4 BA.5 สามารถที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นกว่าสายพันธุ์เดิมๆอย่าง BA.1 และ BA.2 ด้วยค่ะส่วนเรื่องของอาการที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดที่เรียกกันว่าลองโควิดหรือว่าผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวนั้นนะคะและล่าสุดค่ะมีข้อมูลจาก The Fair Health ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเข้าไปศึกษาในผู้ที่ติดเชื้อโควิดและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลองโควิดจำนวน 78,252 คนก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไปศึกษานะคะพบว่าเพศหญิงเนี่ยมี 59.8% ค่ะเพศชาย 40.2% มีผู้ป่วยลองโควิดสูงถึง 75.8% นะคะที่เคยติดเชื้อโควิดแต่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลคือถ้าไปแยกตามเพศเนี่ยแหละค่ะก็จะพบว่ามีเพศหญิงถึง 81.6% แล้วก็เพศชาย 61.5% นะคะที่ติดเชื้อแต่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลปรากฏว่า 30.7% ของผู้ป่วยลองโควิดไม่เคยมีโรคประจำตัวใดๆมาก่อนเลยอาการลองโควิดที่พบบ่อยคือการหายใจที่ผิดปกติอาการไอคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะบางคนเนี่ยเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนเพลียด้วยค่ะ
ดยมีอาการผิดปกติที่พบมากเฉพาะตามช่วงอายุนะคะก็คือภาวะอักเสบหลายอวัยวะในร่างกายอันนี้พบในเด็กเล็กอายุ0ถึง12ปีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติในคนอายุ13ถึง22ปีค่ะและภาวะเครียดและวิตกกังวลเกิดกับคนในอายุ23ถึง35ปีและภาวะความดันโลหิตสูงในคนสูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะว่าเมื่อเทียบกับช่วงที่ก่อนจะติดเชื้อโควิดประชากรกลุ่มที่เข้าศึกษาเนี่ยนะคะพบอุบัติการณ์การเกิดภาวะการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 11.1 เท่านะคะแล้วก็มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเพิ่มขึ้น 2.6 เท่ามีอาการผิดปกติทางสมองและระบบประสาทและอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเนี่ยมากขึ้น2เท่าเลยนะคะจากผลการศึกษาเนี่ยสะท้อนนะคะว่าถ้าเราเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้ออันนี้จะเป็นการดีที่สุดเพราะยังไงก็ตามลองโควิดเนี่ยไม่เลือกเพศเลือกวัยสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยทั้งกลุ่มที่ป่วยแล้วไม่มีอาการหรือกลุ่มที่มีอาการหรืออาการรุนแรงก็ตามปัญหาระยะยาวของลองโควิดเนี่ยกระทบกับคุณภาพชีวิตของทุกๆคนเพราะฉะนั้นท่องเอาไว้ว่าไม่ติดโควิดเลยดีที่สุดค่ะสถานการณ์โควิดบ้านเราเนี่ยตัวเลขลดลงในทุกๆวันแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเปิดเทอมกันได้นะคะเด็กๆก็ไปเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์ดีใจกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าห่างหายกันไปเกือบ2ปีไม่ได้ไปโรงเรียนกันนะคะเรียนออนไลน์กันมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีความกังวลจากพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องของสถานการณ์โควิดทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรเปิดเทอมอย่างไรให้ห่างไกลโควิดค่ะสำหรับการเปิดเทอมไปโรงเรียนที่ผ่านมานะคะผู้ปกครองหลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัยเราเองก็ต้องเตรียมตัวบุตรหลานให้พร้อมก่อนออกจากบ้านแน่นอนว่าสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแนะนำให้ลูกๆเนี่ยล้างมือสม่ำเสมอเตรียมอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอย่าไปใช้รวมกับคนอื่นโดยเฉพาะสิ่งสำคัญสำคัญอย่างพวกแก้วน้ำหรือว่าปากกาดินสออะไรต่างๆที่จะต้องใช้มือจับนะคะลูกหลานเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการมีไข้นะคะมีไอจามมีน้ำมูกแนะนำว่าควรหยุดเรียนไปก่อนหยุดเรียนทันทีเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็เป็นการลดการที่จะไปกระจายเชื้อให้กับผู้อื่นทางโรงเรียนเนี่ยต้องเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิดในโรงเรียนและที่สำคัญผู้ปกครองก็ควรจะพาลูกหลานใครที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบนี่ไปฉีดกันให้ครบกันเลยค่ะกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการบังคับให้จะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนแล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องตรวจทุก 3-5 วันหรือว่าประจำสัปดาห์แต่ขอให้ตรวจเมื่อมีความเสี่ยงคือใครมีอาการมีความเสี่ยงเนี่ยตรวจซะหน่อยที่สำคัญต้องรู้จักป้องกันตนเองตลอดเวลาการสวมหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆโดยเฉพาะเมื่ออยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มคนหมู่มากนะคะแล้วก็รวมถึงการเข้ารับวัคซีนเนี่ยรับวัคซีนให้ครบตามโดสที่กำหนดนะคะกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาอายุ 12 ถึง 17 ปีควรรับเข็มกระตุ้นและกลุ่มเด็กประถมค่ะที่อายุ 5 ถึง 11 ปีควรรับวัคซีนเข็มปกติให้ครบก็จะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตเท่านี้การเปิดเทอมก็จะเป็นสิ่งที่สนุกสนานได้ความรู้ผู้ปกครองก็สบายใจด้วยค่ะพูดถึงในโลกเรานี่นะคะคุณผู้ชมคะโรคต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดโควิดยังไม่ทันจางค่ะล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงโรคฝีดาดลิงก็พบกันในหลายประเทศเลยทางฝั่งยุโรปนะคะทั้งโปรตุเกสแล้วก็สเปนนี่ล่าสุดค่ะพบว่ามีที่อิตาลีและสวีเดนพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงแล้วค่ะอิตาลีและสวีเดนนะคะพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงรายแรกในประเทศเรียบร้อยเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือทางสำนักข่าว AFP นะคะรายงานว่าอิตาลีและสวีเดนเนี่ยพบผู้ป่วยในประเทศของตนเองที่เป็นโรคฝีดาดลิงแล้วก็เฝ้าระวังการระบาดอย่างเต็มที่มีรายงานนะคะว่าชาวอิตาเลียนรายหนึ่งกลับมาจากหมู่เกาะคานารีค่ะถูกตรวจพบเชื้อฝีดาดลิงเป็นรายแรกของประเทศและตอนนี้ได้รับการกักตัวเพื่อรักษาอาการอีก2รายเนี่ยอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคนะคะมีการยืนยันออกมาว่าการพบครั้งนี้ถือเป็นรายแรกของประเทศและทางการก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาดูทางฝั่งของประเทศสวีเดนกันบ้างค่ะขณะเดียวกันประเทศสวีเดนนะคะมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะสำนักสาธารณสุขสวีเดนนะคะมีแถลงออกมาว่าผู้ป่วยรายหนึ่งอยู่ในภูมิภาคสต็อกโฮล์ม
ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาดลิงก็ถือเป็นรายแรกของสวีเดนแต่ว่าผู้ป่วยนั้นอาการไม่หนักแล้วก็ได้รับการดูแลจากคุณหมออย่างเต็มที่คือตอนนี้เขากำลังสอบสวนหาที่มาของการพบเชื้อในครั้งนี้นะคะฝีดาดลิงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็มักจะแสดงออกอาการต่างๆนี่คือเป็นไข้ปวดกล้ามเนื้อนะคะมีต่อมน้ำเหลืองโตหนาวสั่นอ่อนเพลียและมักจะตามด้วยอาการมีผื่นที่มือแล้วก็ที่ใบหน้านะคะโรคนี้เนี่ยเริ่มพบผู้ป่วยหลายรายในสเปนและโปรตุเกสซึ่งมีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า40รายเช่นเดียวกับในอังกฤษอเมริกาและแคนาดาด้วยค่ะผู้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะฟื้นตัวในไม่กี่สัปดาห์แล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ในบางกรณีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะมีการติดต่อแพร่กระจายในพื้นที่ของแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกแต่พบได้ยากในยุโรปและแอฟริกาเหนือนะคะศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรปก็ได้มีการรายงานว่ามีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแนะนำขั้นตอนการป้องกันการระบาดว่าให้คัดแยกผู้ป่วยต้องสงสัยออกมาทดสอบหาเชื้อและแจ้งผลทันทีค่ะถึงแม้ว่าโรคนี้จะติดต่อไม่ได้ง่ายๆในระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์แต่ก็อย่าประมาทและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาล่วงเข้ามาเนี่ยนะคะมีหลายประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือเนี่ยเริ่มมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดลิงหลายรายทำให้มีความกังวลว่าจะกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ทีนี้มาติดตามคำแนะนำจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์มีการโพสต์ Facebook เรื่องฝีดาดวานอนหรือฝีดาดลิงเนี่ยนะคะบอกว่าการเรียกชื่อฝีดาดวานอนเนี่ยอยากให้เกียรติและระลึกถึงท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐทองเจริญผู้ที่ตั้งชื่อโรคนี้ในประเทศไทยค่ะฝีดาดวานอนไม่ใช่โรคใหม่พบครั้งแรกในลิงในปี2501แล้วก็พบในคนตั้งแต่ปี2513ในแอฟริกาตอนกลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกนะคะฝีดาดวานอนเนี่ยคล้ายกับโรคฝีดาดในมนุษย์แต่ความรุนแรงและการแพร่ระบาดได้น้อยกว่าฝีดาดมากการติดต่อนะคะทราบกันดีว่าคนเนี่ยจะติดมาจากสัตว์ก็ชื่อก็บอกแล้วคือลิงนะคะสัตว์พวกตระกูลฟันแทะกลุ่มหนูในแอฟริกาและกระรอกซึ่งแหล่งระบาดอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางทีนี้มาดูที่การพบนอกแอฟริกากันบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เดินทางมาจากแอฟริกาหรือว่าสัมผัสกับสัตว์ที่นำมาจากแอฟริกาการติดต่อระหว่างคนสู่คนเป็นไปได้แต่ต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดเช่นสัมผัสกับน้ำใสตุ่มหนองหรือสารคัดหลั่งใช้เสื้อผ้าร่วมกันนอนเตียงเดียวกันการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นที่เป็นพาหะของโรคนี้อยู่ในอดีตที่ผ่านมานะคะยังไม่พบว่ามีการระบาดใหญ่ด้วยโรคฝีดาดลิงจะพบก็ในกลุ่มแอฟริกาและพบเป็นรายๆไปในยุโรปและอเมริกาเคยมีรายงานผู้ป่วยที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยค่ะส่วนในอังกฤษครั้งนี้นะคะก็มีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ว่าต้องรอการยืนยันเชื้อไวรัสตัวนี้ค่ะเป็นกลุ่มเดียวกับโรคฝีดาดค่ะคุณผู้ชมจึงเชื่อว่าวัคซีนป้องกันฝีดาดน่าจะป้องกันโรคนี้ได้แต่คงต้องรอการพิสูจน์คุณหมอยงโพสต์ตอบว่าการปลูกฝีมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝีดาษสูงมากนะคะจึงทำให้โรคฝีดาษเนี่ยหมดไปและประเทศไทยเองก็เลิกปลูกฝีตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นใครที่เกิดก่อนปี2517ก็จะมีแผลเป็นจากการปลูกฝีคุณหมอบอกว่าผมเองก็มีเหมือนกันค่ะฝีดาษวานอนนั้นไม่เคยพบในประเทศไทยไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลการติดต่อแพร่กระจายต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดนะคะการเฝ้าระวังเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางรวมทั้งการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้าสู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวิตกตกใจหรือว่ากังวลจนเกินเหตุกับโรคฝีดาดวานอนติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดค่ะคราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับสัตว์กันบ้างนะคะฉลามเสือดาวและวานสีน้ำเงินเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเมื่อไม่นานมานี้นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองได้แก่ปลาฉลามเสือดาวและเสนอวานสีน้ำเงินให้เป็นสัตว์ป่าสงวนค่ะมาดูกันที่ปลาฉลามเสือดาวกันก่อนนะคะสำหรับปลาฉลามเสือดาวนะคะเป็นปลาฉลามชนิดหนึ่งที่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์นะคะ
ป็นปลาที่ไม่มีฟันแหลมคมเหมือนปลาฉลามชนิดอื่นๆด้วยตัวเขาเนี่ยชอบนอนอยู่นิ่งๆบนพื้นทรายและแนวปะการังใต้ทะเลในความลึกตั้งแต่ 5-30 เมตรก็พบในทะเลบริเวณแถบอินโดแปซิฟิกนะคะแล้วก็มหาสมุทรอินเดียค่ะปลาฉลามเสือดาวเนี่ยเป็นปลาที่มีครีบหางที่ยาวมากๆเลยคุณผู้ชมคะมีส่วนหัวเนี่ยมนกลมแล้วก็สั้นทู่ด้วยพื้นลำตัวสีเหลืองสลับลายจุดสีดำคล้ายลายของเสือดาวยกเว้นส่วนหัวและหางในวัยเด็กเนี่ยลายบนลำตัวจะเป็นสีน้ำตาลดำคาดขาวคล้ายลายของม้าลายค่ะตัวโตไม่เกิน 1.5 เมตรมีอายุยาวนานถึง 25-35 ปีภัยคุกคามที่สำคัญของฉลามเสือดาวคือการทำประมงนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าประชากรฉลามเสือดาวนั้นจะมีไม่มากพอที่จะตกเป็นเป้าหมายในการจับก็ตามแต่ว่ามันก็มักจะถูกจับโดยบังเอิญหรือโดยไม่ตั้งใจฉลามเสือดาวที่ถูกจับได้จะถูกใช้ประโยชน์ทั้งตัวแต่ก็มีไม่น้อยนะคะที่ถูกเก็บไว้ในกระชังเอาไว้ให้เพื่อนนักท่องเที่ยวที่มาทานอาหารทะเลเนี่ยได้ดูกันเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะคะนับว่าเป็นไม่กี่ประเทศที่สามารถจะมีแหล่งดำน้ำที่สามารถพบเห็นฉลามเสือดาวได้เป็นประจำก็นับว่าเป็นจุดเด่นสำคัญเพราะว่ามีไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้นเองนะคะแต่ข้อมูลจากการท่องเที่ยวเนี่ยในการท่องเที่ยวดำน้ำทั้งในอ่าวไทยและอันดามันก็พบว่าการพบเห็นฉลามเสือดาวปัจจุบันเนี่ยพบได้น้อยลงมากเลยค่ะบริเวณที่พบได้ประจำอย่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันพังงาก็พบเห็นฉลามเสือดาวได้ยากมากๆในปัจจุบันนะคะมาดูต่อที่วานสีน้ำเงินค่ะสำหรับวานสีน้ำเงินนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีน้ำหนักมากถึง200ตัน200ตันเนี่ยคิดกันง่ายๆช้างประมาณ33ตัวรวมกันนะมัดช้าง33ตัวเนี่ยแล้วก็สามารถจะมีความยาวเต็มที่ถึง30เมตรขนาดหัวใจของวานสีน้ำเงินมีขนาดเท่ารถยนต์คันเล็ก1คันเอาว่าแค่เฉพาะลิ้นของมันเนี่ยน้ำหนักเท่ากับช้าง1ตัวเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวานสีน้ำเงินสามารถมีอายุขัยได้ยาวนานประมาณ 70-90 ปีลักษณะภายนอกลำตัวของวานสีน้ำเงินเนี่ยจะมีความเพรียวยาวสวยงามสะดุดตามากๆนะคะบวกกับส่วนหัวที่กว้างคล้ายกับตัว U ของวานสีน้ำเงินทำให้เป็นที่จดจำได้ง่ายด้านหลังเนี่ยจะมีสีน้ำเงินเทาส่วนท้องของมันจะมีสีจางกว่าเล็กน้อยหัวมีสีน้ำเงินด้านหลังและด้านข้างมีลายสีน้ำเงินหรือสีเทาอ่อนๆเป็นดวงๆและตัวเขานั้นยังมีร่องใต้คางนะคะที่ใช้หดขยายช่องปากอัตโนมัติเมื่อต้องกินอาหารมีถึง 60-88 ร่องยาวไปจนถึงสะดือเลยค่ะระหว่างช่วงฤดูกินอาหารเนี่ยนะคะวานสีน้ำเงินจะสามารถกินตัวเคยสัตว์น้ำตัวจิ๋วได้มากถึง 3,600 กิโลกรัมต่อวันแล้วยังถือว่าเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงในลักษณะคลื่นเสียงเนี่ยส่งเสียงได้ดังและไกลที่สุดในโลกอีกด้วยอาจจะพูดได้ว่าดังราวๆ188เดซิเบลเลยทีเดียวค่ะขณะที่เสียงพูดคุยปกติทั่วไปจะดังอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลแบบนี้ก็ถือว่าดังมากจนอาจจะเป็นอันตรายต่อแก้วหูมนุษย์ไปอยู่ใกล้ๆนี่หูหนวกกันได้เลยทีเดียวนะคะเราจะสามารถพบเห็นวานสีน้ำเงินได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้แอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแอนตาร์กติกาบางกลุ่มเนี่ยอยู่ประจำถิ่นแต่บางกลุ่มเขาก็ใช้ชีวิตแบบอพยพไปเรื่อยๆเพื่อหาอาหารแล้วก็ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะถ้าย้อนไปในช่วงศตวรรษที่20วานสีน้ำเงินถูกล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์เพราะความต้องการน้ำมันของวานนั่นเองการล่าเพื่อนำมาเป็นอาหารนี่ก็เป็นอีกเหตุผลและในก่อนช่วงกลางปี1960นะคะก็เริ่มมีการปกป้องวานสีน้ำเงินอย่างจริงจังมีคำสั่งห้ามล่าวานในเชิงพาณิชย์ในปี1986ค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะพบว่ามีวานสีน้ำเงินในซีกโลกใต้เหลืออยู่ประมาณ 2,300 ตัวแล้วก็มีหลักฐานที่คาดว่าจะมีจำนวนวานสีน้ำเงินเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างทรงตัวคือประมาณปีละ 7% ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเราเคยมีวานสีน้ำเงินอยู่เกือบ 300,000 ตัวกันเลยทีเดียวค่ะในประเทศไทยเองก็เคยมีรายงานพบวานสีน้ำเงินถึง3ครั้งนะคะโดยโผล่ในฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมดพบครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2550ที่หมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาและต่อมาค่ะพบว่าเขานั้นมาเกยตื้นที่เกาะลิบงจังหวัดตรังเมื่อปี2556ล่าสุดพบอีกครั้งที่หมู่เกาะซิมิลันเมื่อวันที่8มีนาคม2560นะคะ
ซึ่งการพบวานสีน้ำเงินในทะเลอันดามันส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นมาตามแหล่งที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็วนไปเรื่อยๆค่ะบางส่วนก็อพยพเพื่อหาพื้นที่ในการออกลูกและเลี้ยงดูโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีประมาณ 2-5 ตัวแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพบกันครั้งละตัวนะคะวานสีน้ำเงินสามารถดำน้ำลงไปหาอาหารได้ลึกถึง100เมตรและเขาสามารถที่จะอยู่ใต้น้ำได้ครั้งละ20ถึง40นาทีเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกข่าวนึงนี่เป็นข่าวดีเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนนิตยสารคู่สร้างคู่สมเป็นแฟนของคุณอดํารงพุทธานคู่สร้างคู่สมคัมแบ็คแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบของวิทยุค่ะเป็นคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนี่ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของนิตยสารระดับตำนานนะคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอปรับโฉมจากนิตยสารมาสู่หน้าบัตรวิทยุ MCOT News FM 100.5 พบกับคุณดำรงพุทธานผู้ก่อตั้งนิตยสารคู่สร้างคู่สมและดีเจอ้อมยุฎากรสุนทรญาติทั้งคู่ก็จะร่วมพูดคุยข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมแชร์ประสบการณ์และประเด็นชวนคิดต่างๆค่ะแล้วก็จะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นตอบคำถามจากผู้ฟังจากทั่วโลกเลยนะคะในช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธานพร้อมที่จะมอบความสุขแล้วก็สิ่งดีๆให้ได้ยิ้มกันก่อนนอนตามสไตล์ของคู่สร้างคู่สมนั่นเองติดตามรับฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทาง FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะใครเป็นแฟนของคู่สร้างคู่สมอย่าพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศมาติดตามข่าวบันเทิงในประเทศไทยกันบ้างนะคะล่าสุดนั้นมีคู่รักที่เข้าสู่ประตูวิวาห์คือคุณหญิงรฐาและคุณตุลซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วค่ะหญิงรฐาโพงามและตุลตุลยเทพเอื้อวิทยาถือฤกษ์ดีนะคะควงคู่เข้าพิธีมงคลสมรสในวันที่19พฤษภาคมที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโตเรียแบงคอกในช่วงเช้าก็เป็นการเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยซึ่งทั้งคู่ถือเลิกดีในเวลา 8:29 นาทีค่ะเริ่มพิธีรดน้ำสังเจ้าสาวเองปรากฏตัวในชุดไทยสวยงามส่วนเจ้าบ่าวก็อยู่ในชุดสูทหล่อเนี๊ยบเลยทีเดียวเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกโดยมีครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งหลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้วนะคะทั้งคู่ก็ได้ควงแขนกันออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวดีๆในชีวิตค่ะช่วงนี้มาติดตามแวดวงฟุตบอลอาชีพในอังกฤษนะคะล่าสุดนั้นมีนักเตะชื่อว่าเจคแดเนียลส์ออกมาเปิดตัวค่ะว่าเขานั้นเป็นเกย์เจคแดเนียลส์นักเตะกองหน้าวัย17ปีของสโมสรแบล็คพูลนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวของ Sky Sport บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกย์ค่ะซึ่งนับเป็นนักฟุตบอลอาชีพคนแรกของอังกฤษที่เปิดเผยตัวเช่นนี้นะคะการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งจากทีมสโมสรที่สังกัดคือแบล็คพูลสำหรับแบล็คพูลนะคะไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนเท่านั้นหากยังแสดงความภาคภูมิใจที่เขาสามารถกล่าวถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตที่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองทั้งในชีวิตในสนามและนอกสนามด้วยค่ะถ้าจะนับรวมนักฟุตบอลที่ยังคงลงสนามและเป็นมืออาชีพอยู่นะคะแจ็คแดเนียลส์เนี่ยถือเป็นนักเตะคนที่2ค่ะที่มีการเปิดตัวคนแรกเนี่ยเป็นนักเตะชาวออสซี่นะชื่อว่าจอร์จคาวาโลวัย22ปีจากสโมสรแอดิเลดยูไนเต็ดซึ่งเขาเนี่ยเคยเปิดเผยเรื่องราวความเป็นโฮโมเซ็กชวลของเขาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปไกลก่อนหน้านั้นอีกก็เคยมีการเปิดเผยในอังกฤษเนี่ยคือจัสตินฟาชานูเป็นอีกคนที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ในปี1990แต่ว่าในขณะที่เปิดเผยนั้นเขาไม่ได้มีสถานะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วด้วยค่ะส่วนในประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งต้องถือว่าการเป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมกีฬานักฟุตบอลตราบถึงวันนี้มีนักเตะอาชีพเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์แต่ก็เปิดเผยหลังจากวางมือจากอาชีพไปแล้วเขาคนนี้คือโทมัสฮิสซิลสเปเกอร์อดีตนักเตะทีมชาติเยอรมนีปัจจุบันอายุ40ปีนะคะซึ่งเขาเองนะคะเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในเยอรมันที่ชื่อว่าดีไซน์เมื่อปี2014เขาบอกว่าผมพูดเรื่องโฮโมเซ็กชวลของผมตรงนี้เพราะผมต้องการให้มันเป็นหัวข้ออภิปรายการพูดคุยกันในสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาเรื่องรักร่วมเพศในหมู่นักกีฬาอาชีพและจากซุ้มเสียงของเขานั้นนะคะทำให้ได้รับการยอมรับและเคารพจากนักกีฬาสโมสรต่างๆรวมไปถึงนักการเมืองสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
คุณผู้ชมคะสำหรับการออกมาเปิดเผยตัวตนของเจคแดเนียลส์ในครั้งนี้นะคะหน่วยงานอย่างฟีฟ่าและยูฟ่าหรือว่าสโมสรลำดับต้นๆของอังกฤษก็ออกมาเคารพต่อการตัดสินใจเปิดเผยตัวตนของเขาแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันเองนะคะก็ยังทวิตข้อความบอกว่าขอบคุณสำหรับความกล้าหาญของคุณเจคคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนทั้งในและนอกสนามก่อนหน้าที่เจคแดเนียลส์จะให้สัมภาษณ์สื่อนะคะเขาก็ได้แจ้งทางครอบครัวและสโมสรให้รู้ล่วงหน้าเขาบอกว่าผมเองก็คิดอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าใจผมยังอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบที่เป็นอยู่ผมเลยต้องปิดบังความจริงเดนิลส์เล่าย้อนหลังถึงความสับสนในตัวเองในช่วงแรกนะคะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ถามตัวเองว่าเออหรือว่าเราจะรอจนกว่าจะเกษียณอายุซะก่อนแล้วค่อยบอกให้คนอื่นรู้แต่เขาเองบอกว่าเขาแค่ไม่อยากหลอกตัวเองหรือใครก็ตามอีกต่อไปเท่านั้นเขาก็มีความหวังด้วยว่าจะมีนักฟุตบอลอาชีพคนอื่นเดินตามรอยของเขาแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะอายุ17ปีแต่เขาชัดเจนกับสิ่งที่เขาต้องการจะทำและถ้าการเปิดตัวของเขาเนี่ยคนอื่นเห็นแล้วรู้สึกว่าบางทีพวกเขาก็สามารถจะทำแบบที่เจคแดเนียลส์ทำได้เช่นเดียวกันมันจะยอดเยี่ยมมากและเขายังเล่าต่อด้วยนะคะว่าหลังจากที่บอกเรื่องนี้กับคุณแม่และพี่สาวแล้ววันถัดมาเนี่ยเขาสามารถยิงไปได้ถึง4ประตูนั่นแสดงว่าเขาเองนั้นโยนทิ้งภาระต่างๆหรือความกดดันต่างๆที่เขาแบกอยู่บนบ่ามาทั้งหมดลงได้โดยสิ้นเชิงค่ะยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษกันต่อนะคะพาไปดูการเสด็จพระราชดำเนินของควีนอลิซาเบธซึ่งไปเปิดเส้นทางรถไฟสายสำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะย้อนไปเมื่อวันอังคารที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิธีเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายก็กังวลในเรื่องปัญหาพระพลานามัยที่อาจจะทำให้พระองค์นั้นต้องงดงานพิธีสำคัญในหลายพิธีค่ะสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงปรากฏพระองค์ในพิธีเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่ชื่อว่าอลิซาเบธซึ่งตั้งขึ้นเป็นเกียรติแก่พระองค์เองและเป็นเส้นทางรถไฟสายสำคัญสายใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมภายในลอนดอนและพื้นที่อื่นๆให้รถเร็วยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระราชินีนาถในฉลองพระองค์สีเหลืองพระมาลาประดับด้วยดอกไม้เสด็จพร้อมด้วยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเออร์แห่งเวสเซ็กพระโอรสสมเด็จพระราชินีนาถทรงแย้มพระสวนตลอดเวลาที่ประทับในสถานีแพดดิงตันในกรุงลอนดอนเพื่อทอดพระเนตรเส้นทางรถไฟสายใหม่ค่ะในการนี้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษและนายซาดิคขานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนเฝ้ารับเสด็จด้วยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั้นทรงเผชิญกับปัญหาพระพลานามัยทางด้านพระวรกายจนทำให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกนะคะประกอบกับยังไม่ฟื้นพระวรกายดีนักจากการติดเชื้อโควิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทำให้พระองค์นั้นต้องงดพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายอย่างอย่างเช่นพิธีเปิดสมัยประชุมสภาอังกฤษคือตอนนี้ประสบนิกรและสาธารณชนก็มีการกังวลกันอยู่ว่าพระองค์จะสามารถเสด็จร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีหรือแพลตินัมจูบิลีในเดือนหน้าได้หรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะการปรากฏพระองค์ในงานนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะสำหรับอลิซาเบธเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่มีกำหนดเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้บางส่วนในวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดเปิดเดินรถในปี2561ต้นเลยแต่ว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างและการวางระบบสัญญาณที่ซับซ้อนภายใต้งบประมาณกว่า 18,900 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8แสนล้านบาทคุณผู้ชมคะสำหรับเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะจะวิ่งระหว่างเมืองเรดดิ้งในเบิร์กชายร์และสนามบินฮิตโทรทางตะวันตกของลอนดอนไปจนถึงเชฟฟิลด์ในเอสเซ็กและแอบบี้วูดทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนค่ะพามาติดตามทริปการเดินทางที่โลกเฝ้าจับตาคือการเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีโจไบเดนนั่นเองค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเวลา5วันซึ่งก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะนี่ก็ถือเป็นการเดินทางเยือนเอเชียครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี2564แล้วก็หลังจากเพิ่งจะมีการประชุมสุดยอดกับผู้นำอาเซียนไปหมาดๆในสัปดาห์ก่อนซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นก็ไปเยือนสหรัฐด้วยสำหรับการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะ
ซึ่งเป็นการเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าเกาหลีเหนือเองกำลังเตรียมที่จะทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อต้นสัปดาห์ค่ะมีข่าวออกมาว่าเกาหลีเหนือกำลังจะทดสอบการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปในช่วงที่ไบเดนนั้นเดินทางเยือนเอเชียพอดิบพอดีเลยนะคะสำนักข่าว CNN มีการรายงานเมื่อวันอังคารบอกว่าเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐมีการระบุว่าเกาหลีเหนือเตรียมทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ในอีก 48-96 ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งตรงกับกำหนดการเยือนภูมิภาคเอเชียของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนไปเกาหลีเหนือเนี่ยมีการทดสอบขีปนาวุธหลายชุดเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะคะแล้วก็ถูกประณามจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในเอเชียซึ่งคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมาโดยตลอดเลยการเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรเหนียวแน่นของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียเกิดขึ้นท่ามกลางบริบทการเมืองที่ร้อนแรงในยูเครนแล้วก็ความท้าทายที่เกิดจากปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ด้วยไบเดนได้เคยประกาศนะคะว่าตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งใหม่ๆเขาประกาศว่าอินโดแปซิฟิกเป็นนโยบายที่เขาให้ความสำคัญอย่างมากแม้ก่อนหน้านี้จะยังไม่เคยเหยือดภูมิภาคนี้เลยสักครั้งหนึ่งฝั่งทำเนียบขาวเองก็เปิดเผยกำหนดการว่าไบเดนนั้นจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้ก่อนนะคะเพื่อที่จะพบปะกับนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ซึ่งคนนี้ก็เพิ่งจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับประธานาธิบดีคนนี้คนใหม่ของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะว่ากันว่าเขาคนนี้เป็นสายเหี่ยวในด้านความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับจีนก็นับว่าสอดคล้องกับความต้องการของสหรัฐที่อยากจะมีพันธมิตรในเอเชียซึ่งอาจจะมองว่าอาจจะมาเป็นลูกคู่ให้สหรัฐในการปิดล้อมอิทธิพลของจีนและแข่งกร้าวกับเกาหลีเหนือก็ได้นะคะผู้นำเกาหลีใต้คนใหม่เนี่ยเขาประกาศเปลี่ยนขั้วนโยบายต่างประเทศจากท่าทีที่สมัยมุนแจอินนั้นเรียกว่าอ่อนโยนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าท่าทีของผู้นำคนใหม่เนี่ยดูจะแข็งกร้าวมากขึ้นแล้วเขาก็จะหันมากระชับความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐและชาติอื่นๆในยุโรปมากขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะไปดูการประชุมที่ญี่ปุ่นการเยือนญี่ปุ่นเนี่ยมีขึ้นในวันนี้22พฤษภาคมซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนจะได้พบกับนายฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสำหรับการเยือนญี่ปุ่นของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ก็ถือว่าถูกกำหนดวาระเอาไว้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่านายคิชิดะเนี่ยนายกญี่ปุ่นเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือน3ประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็มาที่ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางไปยังอิตาลีและอังกฤษค่ะช่วงนี้มาปิดท้ายด้วยกีฬาซีเกมส์กันนะคะทัพนักกีฬาไทยนั้นทำผลงานได้ดีมากมีดาวรุ่งที่เจิดจรัสในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้อยู่หลายคนหนึ่งในนั้นคือยูเซนบิลนะตอนนี้เป็นฉายาไปแล้วหรือว่าบิลนักวิ่งลมกรดชาวไทยวัย16ปีเพิ่งลงแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรกเลยค่ะแล้วนอกจากน้องบิลแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีนักกีฬาไทยอีกหลายๆคนที่ทำผลงานได้ดีเดี๋ยวเรามาดูในด้านของกรีฑากันก่อนค่ะเมื่อพูดถึงผลงานของทีมกรีฑาไทยในระดับอาเซียนแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือการสร้างนักกีฬามาสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตอนนี้เรามีนักกรีฑารุ่นใหม่ก้าวเข้ามารับไม้ต่อไม่ขาดสายเลยค่ะทัพนักกรีฑาไทยนะคะปิดท้ายการแข่งซีเกมส์ครั้งที่31ผลงานยอดเยี่ยม12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงค่ะในการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวันที่18พฤษภาคมทัพนักกรีฑาไทยก็ถือว่าเป็นทัพนักกีฬาที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ที่ประเทศเวียดนามคว้าไปทั้งหมดเนี่ย12เหรียญทอง10เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงนักกีฬาดาวรุ่งที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยพูดถึงคือภูริพลบุญสอนนักวิ่งลมกรดวัย16ปีนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ก็มีฉายาไม่ว่าจะเทพบิลยูเซนบิลนะคะเขาสามารถที่จะทำลายสถิติ SEA Games วิ่ง200เมตรชายได้ถึง2ครั้งภายในวันเดียวแล้วมีผลงานการันตี3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรชายวิ่ง200เมตรชายและวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายในการแข่งขัน SEA Games ครั้งแรกของตัวเองค่ะอีกคนหนึ่งเนี่ยที่จับตากันมากเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นขวัญใจสาวๆด้วยนะคะโจชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย19ปีค่ะคนนี้บินตรงมาจากออสเตรเลียเลยเขาทำคนเดียวเนี่ย4เหรียญทองนะคะจากวิ่ง400เมตรชายวิ่งผลัด 4x400 เมตรผสมวิ่ง800เมตรชาย
และวิ่งผลัด4คูณ400เมตรชายนอกจากนี้ยังมีเหรียญทองจากปริญญาเฉื่อยมะเริงที่ทำระยะไกลได้ที่สุดคว้าเหรียญทองเขย่งก้าวกระโดดในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์2สมัยติดต่อกันเรายังมีสุทธิศักดิ์สิงขรนักทศกรีธาทีมชาติไทยซึ่งคว้าเหรียญทองซีเกมส์พร้อมกับทำลายสถิติกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ13ปีด้วยคะแนนถึง 7,603 คะแนนค่ะฝ่ายหญิงสุเบญจรัตน์อินแสงนะคะเธอคว้าเหรียญทองจากประเภทขว้างจักรหญิงแล้วก็มีทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงของไทยซึ่งประกอบไปด้วยสุภาวรรณที่ปัดสุภานิชพูนเกิดอ่อนอุมาเชษฐาอธิชาเพชรกุลก็คว้าเหรียญทอง4เกมส์ด้วยเวลาที่ดีมากๆ 44.39 วินาทีส่วนเหรียญทองกระโดดสูงชาย4เกมส์นะคะได้รับจากกอบสิทธิ์สิทธิชัยสถิติ 2.21 เมตรค่ะและที่จะพลาดกันไม่ได้เลยค่ะคืนนี้ต้องเชียร์นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชายไทยใน4เกมส์ครั้งนี้ช้างศึกของเราเนี่ยหลังจากผ่านอินโดนีเซียโดยยิงไป1-0ในช่วงต่อเวลามาได้ก็จะเข้าไปเจอกับงานหินนะคะเจ้าภาพเวียดนามซึ่งคาดกันว่าคนชมเนี่ยอัดแน่นเต็มสนามคงจะล้นออกไปนอกสนามเลยค่ะทีนี้หลังจากที่ผ่านการแข่งขันนัดที่ยาวนานกับอินโดนีเซียไปนะคะซึ่งต้องต่อเวลาอย่างที่บอกไปล่าสุดนั้นมาดามแป้งก็บอกว่าปลื้มใจมากเลยที่ทีมช้างศึกนั้นทำผลงานได้ดีขนาดนี้ค่ะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็ขอบคุณผู้เล่นทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงขอบสนามซึ่งล่าสุดนั้นขุนพลช้างศึกก็ต่อเวลาพิเศษชนะอินโดนีเซียไป1-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ4เกมส์พบกับเวียดนามมาดามแป้งบอกว่านี่เป็นเกมที่บีบหัวใจทั้งเราและอินโดนีเซียค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทีมที่เก่งมากมีนักเตะที่โอนสัญชาติมาด้วยแล้วบางคนก็เล่นอยู่ต่างประเทศก่อนเกมเราก็บอกว่าเขาเป็นทีมอันตรายเล่นด้วยกันมานานแล้วก็ไปเก็บตัวที่ต่างประเทศมาด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนักกีฬาที่ช่วยกันจนเราสามารถผ่านมาได้เราเล่นที่นี่มา5เกมมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่สนามแห่งนี้นะคะแต่ที่ลืมไม่ได้ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนี่แหละค่ะที่เดินทางมาเชียร์กันถึงที่นี่มีทั้งที่เข้ามาได้และเข้ามาไม่ได้ด้วยนะคะรวมถึงคนไทยทุกคนที่เชียร์อยู่จากประเทศไทยแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านเข้ามาดูนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งท่านก็บอกว่าประทับใจเกมนี้มากเลยนะคะแล้วก็อย่างมอบเงินให้กับน้องๆ1 ล้านบาทสำหรับเกมนี้เป็นการเฉพาะมาดามแป้งบอกว่ายังมีคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยค่ะคุณนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยรวมถึงคุณเนวินชิดชอบคุณประวิโหลทองคุณประวินพิรมภักดีก็โทรมาให้กำลังใจนะคะอย่างน้อยวันนี้เนี่ยมาดามบอกว่าเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพที่เพิ่งแข่งจบเมื่อสักครู่ยอมรับว่าการได้เหรียญทองเป็นอะไรที่ยากแต่จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดคืออันนี้มาดามเขาก็สัมภาษณ์ไว้หลังจากที่ชนะอินโดนีเซียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคืนนี้ลุ้นไปพร้อมๆกับการลุ้นผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือลุ้นฟุตบอลไทยนี่แหละค่ะจะพบกับเจ้าภาพเวียดนามนะคะที่สนามมีดินสเตเดียมที่กรุงฮานอยก็เป็นนัดชิงชนะเลิศเดิมพันถึงชัยชนะเหรียญทองซีเกมที่จะนำกลับเข้าสู่ประเทศไทยและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็ติดตามได้ทางไทยโพสต์ทีวีออนไลน์ดิฉันสลีนนาผู้เอี่ยมพร้อมกับทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะน้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไหร่เครื่องยนต์ก็ยิ่งทดน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดPTT Virtual Run ร่วมต่อลมหายใจเพื่อน้อง